คือไอ้วิทพื้นประกบมือเนี่ยเราแค่ประกบแค่นะดูหน้าอกเนี่ยหน้าอกมันก็ทำงานแล้วเนี่ยขอท่าหน้าอกล้วนๆหน่อยครับส่วนมากวิทพื้นอย่างเดียวครับจานขอท่าหน้าอกล้วนๆกูภายไฮสคูลชื่อโคตรเท่สวัสดีครับบากูวิดีโอปกผาวันนี้ผมมินบารยองนะครับจะพาทุกคนมาฝึกหน้าอกล้วนๆนะคือเขาขอฝึกหน้าอกล้วนๆผมก็เลยจะจัดให้นะวันนี้ผมจะเอาเทคนิคของผมเองนะมาฝึกได้เลยอ้วนเดินผ่านได้เลยวันนี้นะเดี๋ยวผมจะมาแนะนำเทคนิคของผมเองเลยคือเวลาผมฝึกหน้าอกนะผมจะใช้เทคนิคนี้เลยมันจะมีสองท่าควบคู่กันเดี๋ยวเราฝึกให้ดู3เซตฝึกให้ดู3เซตเลยแล้วก็นะผมบอกเลยว่าผมไม่ค่อยได้ฝึกหรอกหน้าอกผมไม่ค่อยได้ฝึกดูหน้าอกผมไม่เล็กจะตายเล็กกว่าส่วนอื่นแต่เวลาผมแบบรู้สึกว่าหน้าอกมันเล็กหรือว่าช่วงที่ผมบ้าฝึกกรรมกรอ่ะมันมีเทคนิคอยู่คือมันต้องมีสิ่งที่เรารู้ก่อนเลยก็คือการแอนอกการแอนอกนี่สำคัญมากๆเหมือนตอนวิ่งพื้นนั่นแหละเราต้องแอนอกเวลาดิบด้วยแล้วมันมีข้อดีอยู่ก็คือถ้าเราแอนอกดิบโฟกัสหน้าอกนะเราไม่จำเป็นต้องลงลึกหรอกมันลงแค่นี้หน้าอกเราก็กางแบบเต็มที่แล้วพร้อมที่จะแบบบีบนะเนี่ยไปเลยเนี่ยอันนี้คือท่าแรกก็คือท่าดิบธรรมดาเลยเก่งตัวด้วยนะอย่าไปปล่อยให้ตัวมันงองี้นะไม่เอานะเก่งตัวนิ่งๆมันจะได้เพิ่มเวทเพิ่มนักแล้วเราก็แอนอกแบบไม่ต้องลงลึกเน้นบีบตอนดันขึ้นเงี้ยกี่ทีแล้วเนี่ยปักพอจบจากนี้นะคือผมจะมาต่อด้วยวิทพื้นประกบมืออ่ะคือบางคนน่ะจริงสมัยก่อนน่ะคือเวลาวิทแล้วไหลมันชอบแบบหมดแรงก่อนเงี้ยหลังแขนหมดแรงนะอกมันยังแบบบีบได้ไม่เต็มที่เลยแต่การที่เรามาฝึกวิดพื้นประกบมือแบบเนี้ยนะมันจะทำให้หน้าอกเราบีบเต็มที่ประกบมือนะไม่ใช่จับนะเราต้องแบบเหมือนแบบพนมมือไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวจบเซตแรกก่อนเนี่ยเป็นท่าที่ผมจะฝึกก็คือ2ท่านี้เลย yes. อันนี้เป็นเซตที่1สำคัญที่สุดคือการแอนอกบอกเลยว่าโดนชิบหายนี่เริ่มตึงแล้วเนี่ยดูเซตแรกเองหลายคนเดี๋ยวจะอาจจะมีคนถามทำไมผีถึงไม่ชอบฝึกหน้าอกพูดตามตรงเลยนะขี้เกียจคือจริงๆมันก็ฝึกยังดิฟสติพวกเอาเนี่ยเดี๋ยวดิฟสติพวกเอาให้ดูก่อนมันจะต้องดึงสบาแบบนี้ดิฟสติมันจะดึงสบาขึ้นมันก็หน้าอกมันก็ทำงานนะแต่ว่าจะบอกยังไงดีมันใช้ส่วนอื่นด้วยหัวไหล่แขนอะไรแบบนี้มันใช้เยอะมันไม่เหมือนดิฟแอนอกหรอกดิฟแอนอกมันไหลมันไม่ค่อยทำงานหลังแขนมันก็ทำงานน้อยเพราะเราไม่ได้ลงลึกอะลงนิดเดียวเนี่ยพอเราแอนอกมันก็กางเต็มทีแล้วพอมันหน้าอกเรามันถูกกางเต็มทีเราก็บีบมันดันมันขึ้น yes 3 4 5 6เอาสัก10ทีแล้วกัน Woo! เน้นตอนบีบเนี่ยตอนเนี่ยแจ๋วพยายามเก่งตัวนิ่งๆด้วยมันจะเพิ่มเวทในการฝึกพอจบดิปปุ๊บต่อวิดพื้นเลยวิดพื้นประกบมืองี้นะอย่าไปจับงี้นะประกบมือเฉยพอแล้วก็วิดตอนวิดพื้นอย่าแอนอกด้วยห้าหกเป็นเซตที่2 yeah! นี่แหละท่าฝึกหน้าอกของผมลองไปฝึกเอาไปปรับใช้ดูได้เลยเดี๋ยวเรามาตอนเซตที่3เลยยี่นี่กูไม่พักเลยไงวะเนี่ย คือตอนฝึกเองอ่ะพยายามพักเยอะกว่าผมหน่อยก็ได้นี่ก็พักน้อยไปนิดนึงมีแรงโฟกัสกล้ามเนื้อได้เต็มที่ yeah! ใครที่ดิบเรารู้สึกมันปวดไหล่ก่อนปวดอกนะใช้เทคนิคนี้เลยปวดหน้าอกแน่นอนลืมบอกพูดไม่หมดใครที่ฝึกดิบแล้วปวดไหล่ปวดหลังแขนก่อนปวดหน้าอกนะถ้าเป้าหมายแล้วอยากได้หน้าอกวิดพื้นประกบมือซ้ำบอกเลยเด็ดดันอกด้วยไปอีก10ทีเซตสุดท้ายแล้ว4
ห้าหกเจ็ดโอ้ยคือไอ้วิทพื้นประกบมือเนี่ยเราแค่ประกบแค่นะดูหน้าอกไงหน้าอกมันก็ทำงานแล้วเนี่ยเป็นไงทุกคนมีหน้าอกมารอเท่ดีนะฝึกไว้อดีอย่าไปขี้เกียจแบบผมลอยปรับใช่ดูคุณสามารถดูคลิปรวมพื้นฐานลดไขมันสร้างกล้ามเนื้อฝึกท่าหัวตอบคำถามสติปุ๊กเอาเพียงแค่กดเพลย์ลิสต์ใต้คลิปนี้ถ้าคุณสนใจบาร์คู่แถมฟรีคู่มือการออกกำลังกายตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงเป้าหมายผู้ฝึกกดลิงก์ใต้โปรไฟล์พร้อมทักอินบ็อกซ์สั่งของได้ที่เพจบาร์คู่เดียวพกพาขอบคุณครับ